ไม่ได้ยืนยันได้แต่ให้ผู้สื่อข่าวดูตรงนั้นได้เพราะว่าหน้าโรงงานมีรปภ.มีไฟสว่างซึ่งเขาก็มองแล้วว่าเขาปลอดภัยทุกอย่างป้ายอะไรก็ต้องต้องแต่ป้ายตรงนั้นป้ายตรงนี้พอถึงป้ายโรงงานอยากต้องให้เราให้เลยครับก็ลงที่นั่นลงที่นั่นเพราะว่าเขาโทรหาญาติเขาโทรหาญาติตลอดเวลาพ่อก่อนที่จะถึงระยองนะว่าถึงตรงนั้นถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วตอนแรกเขาก็ลงไปถามคนขับว่าจะลงครั้งแรกมันมืดเขาก็เลยไปลงที่พอถึงหน้าโรงงานเขาก็บอกคนขับว่าตรงนี้แหละขอลงตรงนี้ก็แล้วกันให้มีญาติมารับเขาบอกเองก็ทราบเบื้องต้นแค่นี้เองยืนยันว่าพนักงานเองก็ไม่ได้ไล่รับรองไม่ได้ไล่ครับไม่ได้ไล่ซึ่งตอนนั้นเดี๋ยวจะมีของเขาชุดเดียวครอบครัวในเทือกตัวเดียวที่ยังไม่ลงจากรถใช่กี่คนตัวสองคือผู้โดยสารเต็มแต่ว่าเขาลงไปหมดแล้วโดยเฉพาะครอบครัวของยายครอบครัวเดียวที่ยังไม่ลง